าษาจีนบทหนึ่งสอนไว้ว่าถ้าเชื่อแล้วอย่าสงสัยถ้าสงสัยแล้วอย่าเชื่อผมเชื่อมาแต่ต้นว่าที่บุคคลที่ทำมาตั้งแต่คุณพร้อมบุญมาประสงค์ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเนี่ยเขาว่าแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นมีความเชื่อโดยไม่สงสัยแต่คนหนึ่งที่ผมเชื่อด้วยผมรักด้วยก็คือคนนี้สุรัตนาเป็นคนทำงานแบบเหมือนกับเบื้องหลังการถ่ายทำไม่แสดงว่าตัวเองทำอะไรมากทำอะไรน้อยแต่ทำไม่เคยหยุดเบื้องหลังความสำเร็จเป็นผู้ช่วยคุณพรบุญในฐานะเป็นเลขาแต่ว่าไม่ใช่เลขาหน้าห้องเป็นเลขาบริหารซึ่งวางกำหนดการทำอะไรต่างแทนคุณพ่อคุณได้แทนมูลนิธิได้ผมเองก็ได้พึ่งพาอาศัยความเก่งความสามารถถ้าผมจำเป็นต้องไปต่างประเทศก็ได้หน้าที่ไปโชว์ฟอร์มนิดหน่อยให้รู้ว่ามูลนิธิรักไทยยังมีชีวิตแข็งแรงอันนี้ก็ทำยึดไว้หมดไม่มีเกินไม่มีขาดผมเชื่อด้วยรักด้วยแล้วในเรื่องนับถือด้วยคนอย่างนี้นี่เองที่ทำให้ผมพูดค่อนข้างเต็มปากเต็มคำที่ไม่เห็นด้วยกับนักวิชาการบางคนที่บอกว่าการศึกษาของไทยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนักวิชาการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเราล้าหลังคนนั้นคนนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะผมมาเห็นพวกเราก็คนไทยก็เรียนหนังสือเนี่ยจากคนไทยเนี่ยสามารถทำอะไรต่างๆได้ดีผมคิดว่าคนไทยเราก็ก้าวหน้าการศึกษาไทยเราก็ก้าวหน้าแต่มันก้าวหน้าไม่เท่าเทียมกันเท่าที่ควรคนส่วนใหญ่ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นด้อยโอกาสกับด้อยการศึกษาเนี่ยคือคนชนบทเพราะมูลนิธิรักไทยจึงต้องทำเรื่องนี้เสริมหน่อยเติมต่อแต่เราไม่พูดด่าพ่อด่าแม่กระทรวงศึกษาหรือรัฐบาลมันล้มเหลวมันยังไงแต่เราทำยังสุรัตนาเขาทำกับพวกเราเขาเรียกว่า84 ปีในจังหวะใดที่จะพูดถึงการศึกษาเสริมไป84 ปีคนอื่นทำยังไงก็แล้วแต่เราก็จะทำเรื่องโรงเรียนผมก็รู้ผมก็ชื่นชมถึงแม้ผมจะไม่ได้ลงไปทำในรายละเอียดหรือแม้แต่การศึกษาของชาวต่างชาติที่ยากจนพ่อแม่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยเขมรเขาก็มนุษย์เขาก็เอาทำงานทั้งสามีภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีลูกมันลูกออกมาแล้วมันก็เป็นมนุษย์เห็นแต่มันไม่ได้ว่ามนุษย์ว่าชื่อว่าไทยหรือว่าชื่อว่าเขมรแต่มันอยู่ไปอยู่มามันก็โตขึ้นจะไม่ให้มันเรียนหนังสือเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายรับรองสัญชาติสัญเชื้อตัวนี้แต่มูลนิธิรักไทยก็ทำเสี่ยงไหมเสี่ยงผิดกฎหมายไหมกว่าจะเสี่ยงแต่เราเสี่ยงเพื่อผู้อื่นเราเสี่ยงเพื่อคนอื่นเสี่ยงเพื่อมนุษยชาติผมไปแล้วผมชื่นใจถ้าจะต้องผิดกฎหมายก็ถูกจับผมจะขอเป็นคนถูกจับคนแรกผมเรียนในโกดังลงสีขาวที่ฉางข้าวของคนมาทำให้เราเรียนมันก็เด็กมันดีใจเอาใครมาสอนคนที่เป็นคนมีน้ำใจจากประเทศกัมพูชาก็มีแล้วก็หาเงินเสริมกันหน่อยให้เขาได้สอนหนังสืออย่างนี้เป็นตัวอย่างนะถ้าเรามีฉายภาพยนตร์นิดหน่อยเป็นคลิปผมยังจำไม่ทันทำไม่ทันอย่างนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่ามูลที่รักไทยทำขึ้นมาหนูก็จะได้ร่วมขบวนการตรงนี้นะจับมือนานนี่แปลว่ามีความรัก
ความรักไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าไปจับมือคนที่ไม่รู้เรื่องกันเนี่ยเขาจะหาว่าเราเอ๊ะไปแตะเขาเรื่อยแต่ว่าเราจิตใจสูงขึ้นเนี่ยจับนี้แปลว่ามีความรักความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะ Love is wonderful เพราะฉะนั้นการให้ความรักเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็คือต้องการความรักเหมือนกันผมรู้ว่าเขาก็ให้ความรักผมเหมือนกันแล้วตอนหลังๆผมอายุมากขึ้นยิ่งให้ความรักผมมากขึ้นทิ้งแคร์ผมมากขึ้นขอบคุณนะรักผมตลอดไปนะรักและเคารพตลอดไปค่ะ